อย่าเหมายกเข่งสมศักดิ์ติงประธานวิปโวยรัฐมนตรีชิ่งตอบกระทู้ชี้เป็นปัญหารายคนสมศักดิ์บ่นไม่ขอพูดปรับคณะรัฐมนตรีบอกให้ไปถามภูมิธรรมอาจได้รับสัญญาณติงประธานวิปรัฐบาลส.ส.ฝ่ายค้านโจมตีรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้เป็นรายคนอย่าเมาเข่งเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุการปรับคณะรัฐมนตรีต้องรอให้รัฐมนตรีได้ใช้งบประมาณก่อนว่าไม่ทราบว่ามีกำหนดอะไรอย่างไรต้องถามผู้รู้ซึ่งนายภูมิธรรมอาจได้รับสัญญาณอะไรที่ชัดเจนมาและท่านเป็นผู้ใหญ่เหมือนผู้จัดการตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลอาจได้รู้มากกว่าท่านอื่นเมื่อถามว่าตามธรรมเนียมของเพื่อไทยจะปรับทุก6เดือนนายสมศักดิ์กล่าวว่าตอบไม่ได้เรื่องการปรับหรือไม่ปรับนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้อยากให้รัฐมนตรีทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าเมื่องบประมาณเสร็จแล้วสมควรจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายสมศักดิ์กล่าวว่าก็บอกแล้วว่าไม่ปรับไม่พูดแล้วไม่อยากพูดเรื่องนี้ขอให้รัฐมนตรีทุกคนทำงานได้เต็มที่เถอะผ่านมา 5-6 เดือนเรายังไม่ใช้งบประมาณของปี 6-7 เลยเมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีไม่เข้าไปตอบกระทู้ถามสดในสภามีเหตุจากการที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีไม่อยู่แต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเองที่ประธานวิปรัฐบาลกล่าวเหมือนตำหนิรัฐมนตรีดังนั้นอยากให้เจาะเป็นรายบุคคลอย่าไปพูดถึงภาพรวมอะไรเลยเพราะกระทู้เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงที่รัฐมนตรีรับผิดชอบกันอยู่น่าจะเป็นลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ของตัวบุคคลไม่ใช่ภาพรวมเป็นเรื่องนิสัยใจคอของรัฐมนตรีแต่ละท่านช่วยกันดูสื่อมวลชนก็ดีที่ช่วยสะท้อนภาพออกมาเมื่อถามว่าในฐานะรัฐมนตรีหลายสมัยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนายสมศักดิ์กล่าวว่าก็ขยันหน่อยบางทีต้องเข้าใจงานของรัฐมนตรีด้วยมันไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่ารัฐมนตรีจะอ้างไม่ได้ใช่หรือไม่ต้องพร้อมตลอดเวลานายสมศักดิ์กล่าวว่ารัฐมนตรีอาจมีงานสำคัญที่ต้องไปโดยเฉพาะบางงานที่กำหนดไว้ก่อนแล้วเศรษฐาโต้ฝ่ายค้านวิจารณ์ละเลยปัญหาไฟใต้เชื่อแก้ปากท้องความสงบตามมาเศรษฐาโต้ฝ่ายค้านหลังถูกวิจารณ์มอง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แค่เศรษฐกิจท่องเที่ยวละเลยปัญหาไฟใต้เชื่อแก้ปากท้องความสงบจะตามมาเมื่อเวลา 16:25 นวันที่1มีนาคม2567ที่สำนักจุฬาราชมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดในกิจการของศาสนาอิสลามคนที่19แห่งราชอาณาจักรไทยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทยโดยมีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้พูดคุยเรื่องการลงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งจุฬาราชมนตรีได้ฝากให้รัฐบาลพัฒนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมมีความรู้สึกที่ดีที่จะมาทำธุรกรรมด้วย
และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการขยายธนาคารอิสลามไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าช่วงสุดท้ายจุฬาราชมนตรีเป็นกำลังใจให้พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในพื้นที่เมื่อถามว่ามีข้อสังเกตจากส.ส.พรรคก้าวไกลว่าการลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีแต่การพูดคุยในมิติการท่องเที่ยวเพียงมิติเดียวโดยละเลยปัญหาไฟใต้และความยุติธรรมในพื้นที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยตรงคือปัญหาเศรษฐกิจศักยภาพและโอกาสที่ไม่มีใครหยิบยกมาพูดแต่ตนทำไปถามพี่น้องประชาชนได้ส่วนเรื่องความยุติธรรมในพื้นที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยช่วงเวลา 6-7 เดือนที่ผ่านมาที่เราทำงานความรุนแรงในพื้นที่ก็ลดลงเศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นเชื่อว่าความสงบการทะเลาะเบาะแว้งจะไม่เกิดขึ้นหมออ๋องยืนเคว้งไร้เงาเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับทวงถามกฎหมายถูกแช่แข็งหมออ๋องยืนเคว้งหน้าตึกบัญชาการไร้เงารองเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับจี้แจงสภาให้ชัดเจนสาเหตุกฎหมายล่าช้าบี้รัฐมนตรีลงรายละเอียดติดภารกิจอะไรเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่1 มีนาคม 2567ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เดินทางมาขอพบตัวแทนสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.และทวงถามร่างกฎหมายการเงินที่ยังค้างอยู่31ฉบับผิดมารยาทตรงไหนหมออ๋องสวนเพื่อไทยบุกทำเนียบทวงกงค้าง31ฉบับโดยระหว่างที่นายปฏิพัฒน์ยืนรอตัวแทนสลน.อยู่หน้าตึกบัญชาการ1เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบรัฐบาลได้พยายามติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องว่าใครจะลงมาพูดคุยทำให้นายปฏิพัฒน์ซึ่งยืนรออยู่พูดว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีกี่คนไม่อยู่สักคนเลยเหรอครับจากนั้นนายปฏิพัฒน์ได้โชว์ภาพเอกสารที่ส่งมายังสลน.ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะมีการมาสอบถามความคืบหน้าของร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีคณะของนายจงเจริญสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการกองงานประสานงานทางการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มาพบกับนายปฏิพัฒน์พร้อมกับเชิญขึ้นไปพูดคุยที่ชั้น5ตึกบัญชาการ2โดยนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าการมาที่ทำเนียบในวันนี้เพื่อมาดูกระบวนการทำงานทางธุรการว่าเมื่อมีการส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินมาแล้วมีกระบวนการอย่างไรเพราะเวลาบอกว่ารอความเห็นจากหน่วยงานมันครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงมาสอบถามเรื่องการตอบกระทู้ถามที่เป็นประเด็นว่ารัฐมนตรีไม่มาตอบแม้ข้อบังคับการประชุมสภาระบุว่าหากรัฐมนตรีไม่มาตอบต้องชี้แจงเป็นหนังสือบางท่านก็ชี้แจงละเอียดแต่บางท่านก็ชี้แจงไม่ละเอียดแค่บอกว่าติดภารกิจดังนั้นต่อจากนี้อยากให้ชี้แจงชัดเจนขึ้นอีกประเด็นคือเรื่องความเดือดร้อนประชาชนที่ส่งมาที่ทำเนียบหลังจากมีการหารือในการประชุมสภาตรงนี้เราจะติดตามได้อย่างไรเนื่องจากประธานสภาร้อนใจว่าเรื่องหารือมีการตอบรับน้อยและจะสื่อสารกับประชาชนอย่างไรด้านนายจงเจริญกล่าวว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหนังสือมาถึงสลน.โดยมีการพิจารณาแล้วมีการมอบหมายตนไปพบรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่รัฐสภาตนจึงอยู่ระหว่างรอว่าจะให้ไปพบเมื่อไหร่เป็นจังหวะหนังสือที่ส่งสวนทางการจึงอาจดูขลุกขลักในวันนี้จ
จากนั้นเวลา 14:35 น.นายปฏิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่าวันนี้ตนไม่ได้พบกับผู้บริหารรัฐบาลเพียงแต่พบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งได้รับฟังและเข้าใจว่าร่างกฎหมายต้องรับฟังความเห็นหน่วยงานต่างๆจำนวนมากแต่อยากให้เพิ่มรายละเอียดในเอกสารที่ตอบกลับสภาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่ารอหน่วยงานรัฐบาลส่งไปกี่หน่วยงานมีหน่วยงานไหนตอบแล้วและยังไม่ตอบมาเพื่อทางสภาจะได้เห็นความชัดเจนรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็จะได้ประเมินผลฝ่ายกฎหมายของตัวเองส่วนปัญหาที่รัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้สิ่งที่ตนวิจารณ์คือหนังสือที่ตอบกลับจากรัฐมนตรีที่บอกว่าติดภารกิจไม่สามารถตอบกระทู้ได้ตามข้อบังคับต้องเขียนว่าเป็นภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่ผ่านมามีทั้งรัฐมนตรีที่ทำได้ดีและไม่ดีบางคนตอบเพียงว่าติดภารกิจบางคนก็ลงรายละเอียดตนมองว่าการไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นการทำผิดข้อบังคับจึงจำเป็นต้องรายงานต่อสาธารณะและจากนี้ก็ได้ประสานว่าการทำหนังสือขอให้ทำโดยสมบูรณ์ทั้งนี้การหารือ2ประเด็นวันนี้เขายอมรับข้อเสนอแต่จะทำได้หรือไม่คิดว่าเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมาสอบถามความคืบหน้ากฎหมายที่ทำเนียบอีกหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันI'm not the one who's running out of time.